ษยานุสิตร่วมใจจัดงานถวายแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูชัยสิทธิการโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล5รอบ60ปีณวัดป่าสุทธิโกศลตำบลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิในวันที่16กรกฎาคมของทุกปีซึ่งมีหัวหน้าส่วนนำโดยนายวิชัยประภากรแก้วรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคกสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคกและคณะครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกทองผู้ใหญ่บ้านหนองบัวโคกพร้อมด้วยสถานีอนามัยพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวโคกกับอสม.และกลุ่มองค์กรสตรีหนองบัวโคกรวมพ่อค้าประชาชนชาวบ้านหนองบัวโคกพร้อมพลตำรวจเอกดร.ชัยพรพานิชอัตรากับครอบครัวประยูนหารร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับหมู่บ้านหนองบัวโคกเป็นขวัญกำลังใจให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งในหมู่บ้านและต่างจังหวัดที่มาร่วมงานนี้กันอย่างมากมายและอย่างเนื่องแน่นมีการแสดงรำถวายโดยกลุ่มองค์กรสตรีและนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกสร้างบรรยากาศภายในงานให้กับลูกศิษย์และพี่น้องประชาชนผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ต่างแสดงความปรับปลื้มใจในการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันและมีความรักสามัคคีในชุมชนการจัดงานในครั้งนี้จึงสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีนิว24สถานีประชาชนอุดมรีหัวสะภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน